เรื่องปัญหาของหมูเถื่อนนั้นส่งผลให้กับผู้เลี้ยงหมูนั้นเตรียมที่จะบุกไปที่ทําเนียบรัฐบาลแล้วก็จี้นะครับว่ารัฐบาลนั้นแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วครับ ผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศกว่า1000คนนะฮะนำโดยนายสุรชัยสุทธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้ถือป้ายกันขึ้นมาและก็ยื่นหนังสือร้องเรียนไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีให้ปราบปรามขบวนการทุจริตหมูเถื่อนอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่ามีการลักลอบนําหมูเข้ามาผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้ปัญหาโครงสร้างต้นทุนวัุถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งในปัจจุบันนั้นถือว่าสูงที่สุดในโลกนะครับโดยทั้งสองปัญหานั้นตอนนี้ทําลายอุตสาหกรรมสุกรไทยเสียหายกว่าแสนล ร้องขอตอกลมประสุตว์ไปหลายครั้งมากแต่เรื่องก็เงียบนะครับขณะที่รอการยื่นหนังสือก็เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากรัฐบาลน,นั้นไม่ส่งเจ้าหน้าที่มารับเพียงแต่ให้ตำรวจมารับหนังสือแทนนะครับส่วนในช่วงบ่ายก็ส่งตัวแทนเดินทางไปยื่นหนังสือที่อธิบดีกมรมศุลกากรเพื่อเรียกร้องให้ดําเนินการอย่างจริงจัง กับผู้ที่นําเข้าเจ้าของอสินค้าสกอรลักลอบที่มีตู้เย็นคอนเทนเทนอร์ตกค้างถึง161ตู้ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับและให้ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับท่าเรืออื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นท่าบกอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็สืบค้นข้อมูลย้อนหลังของผู้ที่นาเข้ามีประวัติการกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับ